สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ระบบทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแม้แต่หยดเดียวค่ะมีการคาดการณ์ว่าในปี2030 10% ของพลังงานทั่วโลกจะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งฟาร์มโซลาเซลล์ส่วนใหญ่มักตั้งอยู่บนทะเลทรายจึงต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองเป็นประจำปัจจุบันมีการใช้น้ำกว่า 10,000 ล้านแกลลอนต่อปีค่ะสำหรับล้างทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์ทั่วโลกซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอให้ดื่มกินสำหรับคนถึง2ล้านคนและคิดเป็น 10% ของต้นทุนจึงได้มีการนำเสนอระบบทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์แบบปลอดการใช้น้ำขึ้นมาค่ะนักวิจัยใช้แท่งโลหะที่มีช่วงแรงดันไฟฟ้าที่มากพอทำให้สามารถดึงอนุภาคของฝุ่นออกจากแผงโซลาเซลล์ได้โดยมันสามารถทำงานได้ดีตามระดับเมื่อความชื้นในอากาศอยู่ที่ 30-95%งานวิจัยชิ้นนี้เป็นของทีมวิศวกรจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ค่ะทางนี้บุคคลทั่วไปสามารถนำหลักการทำงานของระบบไปดัดแปลงใช้งานได้ตามความเหมาะสม